วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้พิเศษเพราะวันนี้นะคะวันที่8มีนาคมนะคะก็เป็นวันสตรีสากลด้วยนะจ๊ะปรบมือให้กำลังใจก่อนเลยครับผมคุณค่ะตัวแทนสาวๆขอบคุณค่ะตัวแทนสาวๆนะฮะงั้นตัวแทนสุภาพบุรุษนะครับผมนี่แต่คำว่าสุภาพเป็นตัวเองด้วยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้ววันนี้ผู้หญิงหลายๆคนน่าชื่นชมมากนะครับอย่างในวงการบันเทิงไทยของเราทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณภาพทุกคนนี่สุดยอดมากแม้กระทั่งใช่คุณก็มีคุณภาพครับผมขอบคุณค่ะรวมถึงเบื้องหลังบ้านด้วยนะฮะบทบาทที่ต้องคอยสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตสามีให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวันนี้เรารวบรวมเป็นสกู๊ปพิเศษมาให้ชมกันครับแม้ในสังคมส่วนใหญ่ผู้หญิงยังคงไม่มีบทบาทสำคัญหรือมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายแต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าผู้หญิงคือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายไม่น้อยค่ะรวมถึงคนดังในวงการบันเทิงด้วยอย่างคู่สามีภรรยาออฟพงษ์พัฒน์และแดงธัญญาคุณสามีเขาประกาศตัวมาแต่ไหนแต่ไรว่าเขารบรักและอยู่ในโอวาทภรรยามาดุมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานนู้นแล้วเพราะทึ่งในตัวผู้หญิงคนนี้ที่เข้มแข็งมีเหตุผลมองการไกลและตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดจึงไว้วางใจให้ภรรยาดูแลทุกเรื่องในชีวิตส่วนตัวเองมีหน้าที่ทำงานให้ดีที่สุดซึ่งแน่นอนว่าคุณภรรยาก็นั่งแทนที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ที่สุดเสมอค่ะจริงๆแล้วความรักกับการกลัวภรรยาไม่มีผู้ชายคนไหนกลัวเมียหรอครับทุกคนกลัวตายงั้นนะฮะเช่นเดียวกับตลกร้อยล้านแจ๊สชวนชื่นที่คอยยกความดีความชอบให้ภรรยาคนสวยแจงจิตไปเต็มๆที่ทำให้เขามีงานทำต่อเนื่องและมีเงินเก็บทะลุร้อยล้านเพราะลำพังเจ้าตัวเมื่อก่อนเป็นทั้งสายเป้บ้าแบรนด์เนมช้อปปิ้งทีละ10ล้านก็จัดมาแล้วสุดท้ายคุณภรรยาที่ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวเลือกรับงานแล้วเรียกค่าตัวให้ก็เลยต้องจัดระเบียบการใช้เงินโดยให้ติดกระเป๋าแค่วันละ1,000 บาทเติมน้ำมันมาเบิกต่างหากถ้าอยากได้อะไรก็ให้มาขอเอ้ยมาปรึกษากันก่อนตอนนี้ก็เลยอู้ฟู่มีเงินเก็บแบบไม่ไหวจะนับค่ะและความน่ารักสุภาพอารมณ์ดีแถมยังขยันเรียนของ3หนุ่มพี่น้องบอยหน่องพัดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของคุณแม่งามทิพย์ซึ่งสามีเสียชีวิตจนต้องรับหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขณะลูกคนโตอายุแค่10 กว่าขวบเท่านั้นค่ะ